ดยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำวันนี้นะคะวันที่21มกราคม2562พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะก็พบว่าภาพรวมยังเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีปริมาณฝุ่นละอองสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้สาเหตุหลักๆค่ะส่วนใหญ่ก็เกิดจากเรื่องของอากาศที่ลอยตัวไม่ดีสภาพอากาศปิดลมสงบซึ่งก็พบว่าวันนี้นะคะความเร็วลมส่วนใหญ่เนี่ยต่ำกว่า 1.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงเช้านะคะก็พบว่ายังมีหมอกแล้วก็ไม่มีฝนก็เลยทำให้สถานการณ์ PM 2.5 วันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งจุดอย่างที่บอกเลยค่ะพื้นที่ริมถนนที่พบว่ามีเรื่องของฝุ่นละอองอยู่มากที่สุดเกินค่ามาตรฐานอยู่23สถานีด้วยกันพื้นที่ทั่วไปคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีค่าเกินมาตรฐานอยู่ที่16สถานีและถ้าถามว่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกกี่วันนะคะมีการคาดการเรื่องของวันพรุ่งนี้จากการพยากรณ์และแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะซึ่งก็พบว่าวันพรุ่งนี้การลอยตัวของอากาศจะดีขึ้นลมพัดอ่อนนะคะก็อาจจะทำให้ฝุ่นละอองนั้นจางลงได้เล็กน้อยทีมข่าวไปถามประชาชนค่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะริมถนนก็พบว่าเริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะคะจากฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นถึงแม้หลายๆคนจะเลือกการสวมใส่หน้ากาก N95 อย่างมิดชิดก็ตามค่ะเวลาเรามาทำงานเนี่ยตอนเช้าก็ต้องใส่แมสหน้ากากเนี้ยค่ะแล้วพอถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่แมสหรือยังไงอ่ะมันก็คือกลับไปบ้านเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรไออะค่ะค่ะก็เกิดผลกระทบอะค่ะมีอะไรที่มันสุขภาพแย่ลงก็คือเหมือนกับว่าเป็นหวัดบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการไออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยใช่ค่ะมันไม่สามารถที่จะช่วยได้ 100% นะคะพูดถึงและอย่างนึงคือด้วยความที่ว่าหน้ากากเนี่ยมันก็คือตอนนี้ยังขาดตลาดอยู่ในส่วนที่แบบป้องกันได้เกือบ 80% เนี่ยมันก็ยังขาดตลาดอะไรเงี้ยค่ะก็ยังหาซื้อยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างจะมีแสบคอแล้วก็แบบมีไอมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องป้องกันของเราเองบางครั้งก็มีไอที่ปิดจมูกมั่งที่ก็ใช้ผ้าที่ปิดเราเห็นความแตกต่างไหมครับเราทำงานอยู่นี่นานช่วงที่มันเกิด PM 2.5 ก็มีนะแบบไงอะฝุ่นละอองมันก็มีเยอะเช้ามาเนี่ยมันจะแบบเป็นฝุ่นดำๆเหมือนยังไงอะมันก็แบบถ้ามันเป็นพวกเมฆขาวๆมันก็จะไม่มีนี่มาแต่นี้มันเป็นแบบว่าดำๆอ่ะฝุ่นละอองดำๆสำหรับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามเรื่องของคุณภาพอากาศผ่านจากข้อมูลของทางราชการนะคะก็คือสามารถตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิดเนี่ยหรือว่าจะเข้าไปในแอปพลิเคชันโหลดไว้ติดโทรศัพท์มือถือเลยก็ได้นะคะแอปพลิเคชันของกรมควบคุมมลพิษค่ะ AirFort ไทยนะคะซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ด้วยค่ะที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของข่าวลือข่าวลวงด้วยนะฮะเพราะว่ามีคนเนี่ยไปแชร์ข่าวที่เป็นข่าวมั่วว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามีได้รับผลกระทบอย่างนั้นอย่างนี้เป็นผื่นขึ้นตามตัวหลายคนเห็นตามหน้าโซเชียลมีเดียสรุปสืบไปสืบมาไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะค่ะก็อย่างเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันของ AirFort ไทยเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดเอาไว้ที่โทรศัพท์ได้พอเข้ามาเนี่ยเขาก็จะให้เราเปิดในจุดที่เราอยู่เนี่ยนะคะว่าเราอยู่ที่ไหนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเข้าไปอย่างที่นี่เนี่ยเขาจะขึ้นว่าเป็นแขวงและเขตพญาไทกรุงเทพนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นดินแดงก็ตามแต่ว่าอยู่ใกล้กันอย่างที่นี่เนี่ยคุณภาพอากาศทั่วไปเนี่ยอยู่ที่109ซึ่งก็ถือว่าเป็นสภาพอากาศที่เริ่มส่งผลกระทบแต่การดู PM 2.5 ให้มาดูที่ตัวข้างบนนะคะซึ่ง PM 2.5 เนี่ยอย่างเขตพญาไทอยู่ที่54ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานจะอยู่ที่50ดังนั้น54อันนี้เริ่มได้รับผลกระทบแล้วซึ่งก็จะเป็นสีส้มแบบนี้แล้วเขาจะมีเครื่องหมายตกใจแบบนี้ค่ะขึ้นให้ด้วยพอกดเข้าไปเขาก็จะขึ้นเตือนมาเลยว่าประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพถ้ามีอาการเบื้องต้นอย่างเช่น
ไอหายใจลำบากระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นส่วนคุณผู้ชมที่เป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นถ้ามีอาการทางสุขภาพไม่ว่าจะเป็นไอหายใจลำบากตาอักเสบแน่นหน้าอกปวดศีรษะหัวใจเต้นไม่เป็นปกติคลื่นไส้อ่อนเพลียมีอาการเหล่านี้กรณีของคุณผู้ชมที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเด็กหรือว่ามีโรคประจำตัวโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจควรปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะและที่สำคัญคือในแอปพลิเคชันกับเว็บไซต์เนี่ยเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยตรวจสอบได้ตลอดเลยนะครับอัปเดตปัจจุบันตลอดครับ